สาวไทยหนึ่งเดียวเธอคนนี้คว้ารางวัลระดับเอเชียดารันเดอะเฟสที่โกอินเตอร์ร่วมงานต่างแดนล่าสุดบินลัดฟ้ารับรางวัลเอเชียโมเดลอวาร์ดร่วมเวทีเดียวกับนักแสดงระดับท็อปสตาร์ในเวทีที่ได้รับรางวัลเอเชียโมเดลอวาร์ดที่เกาหลีใต้ดารันเดอะเฟสสิทธนิตหรือชื่อเดิมจูลี่ผู้ประกวดจากรายการดังเดอะเฟสไทยแลนด์หลังจากที่ผ่านมรสุมหลายอย่างตอนนี้เธอได้โกอินเตอร์บินลัดฟ้าไปตามฝันเส้นทางกันเป็นนางแบบถึงประเทศเกาหลีใต้จนประสบความสำเร็จและล่าสุดได้รับรางวัลเอเชียโมเดลอวาร์ดจากงาน2022เอเชียโมเดลอวาร์ดขึ้นที่เมืองอุยจุงบองจังหวัดคยองกีประเทศเกาหลีใต้จัดขึ้นโดยเอเชียโมเดลเฟสติวัลCommittee Korea Thailand Communication Center ศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีทางด้านดารันเดอะเฟสได้โพสต์ลงใน Instagram ส่วนตัวว่าสำหรับรางวัลเอเชียสตาร์โมเดลปี2022ณประเทศเกาหลีใต้ดารันขอขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและให้โอกาสที่ดีที่สุดครั้งหนึ่งชีวิตของดารันและกำลังใจดีๆในวันนี้ดารันจะนำไปพัฒนาตัวเองในสายงานให้ดีขึ้นต่อไปหลังจากโพสต์ดังกล่าวเหล่าคนดังไม่ว่าจะเป็นคนดังที่ออกมาโพสต์แสดงความยินดีผ่านทางอินสตาแกรม